ฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครมาไหมนะวันนี้มาไลฟ์ก่อนนอนนะคะก็มีแฟนเพจที่น่ารักถามมาบอกว่าพี่สาวมีปัญหานอนไม่หลับเลยอยากได้วิธีแก้นะคะเนื่องจากบุตรเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยมีปัญหานอนไม่หลับมาก่อนนะคะเป็นแล้วบุตรก็เป็นหนักมากบุตรเลยเข้าใจดีค่ะว่ามันทุกข์ทรมานแค่ไหนนะคะถ้าใครมาแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้เสียงบุตรไม่เอ่ยไหนบุตรลองเปิดเสียงเทสดูหน่อยนะคะเป็นโอเคได้เสียงชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวจะขอแจ้งคนในไลน์นะคะแล้วเราก็จะเริ่มกันแล้วใครมาแล้วก็ช่วยบุตรแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้บุตรต่อสู้กับมันมานานมากนะคะเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแล้วก็กว่าจะผ่านมาได้ตอนนี้ผ่านมาแล้วดีใจมากๆเลยก็ทำให้มีทุกอย่างดีขึ้นพร้อมลงสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเนี่ยบุตรก็อยากจะให้เขาผ่านพ้นไปได้ด้วยนะคะโอเคฝากแชร์ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณโตคำว่าแล้วคอมเมนต์มาทายกันได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้บุตรไลฟ์เรื่องไหนคราวหน้าก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะไว้จะเตรียมมาแชร์นะคะสวัสดีค่ะคุณแฮสมูวันนี้จะมาไม่นานก็จะแค่พูดแค่ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวบุตรก็จะไปเตรียมตัวนอนแล้วพอพูดเรื่องนอนเราก็ต้องพัฒนาการนอนด้วยนี่ก็ดึกแล้วเราก็ไม่ควรจะอยู่กันเด็ดกันนะคะใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใครอยากให้ไลฟ์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครมาแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะให้เขาผ่านพ้นไปได้เนาะโอเคบุตรเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็นี่บุตรจดสรุปมานะคะอย่างแรกเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยให้เลิกคิดว่าเพราะอะไรถึงนอนไม่หลับเพราะว่าถ้ายิ่งเราคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมันก็จะยิ่งไม่หลับอะค่ะคือเมื่อก่อนบุตรพยายามหาหนทางมากพอบุตรนอนไม่หลับนี่บุตรหาอะไรโห Google นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะคะปรากฏว่ามันนอนไม่หลับหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราคิดเยอะมากฉะนั้นอย่างแรกเลยคือต้องเลิกคิดนะคะข้อแรกนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปหานู่นนี่ทำก็ได้นะคะที่มันไม่ทำให้เรา alert อะค่ะข้อ2คืออันนี้หลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะคือเลิกดื่มพวกคาเฟอีนหรือสารกระตุ้นให้นอนไม่หลับเลยคือกาแฟชาหรือว่าแบบไอ้ที่มันเป็นตอนนั้นบุตรอยู่สิงคโปร์แล้วบุตรเผลอไปดื่มบุตรไม่รู้ว่ามันคือมันจะทำให้เราตื่นตัวคือมันเป็นพวกวิตามินซีอะค่ะปรากฏว่าดื่มเข้าไปเท่านั้นแหละตื่นไปข้ามวันเลยนะคะนอนไม่หลับเลยไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่เซนซิทีฟกับการนอนนะคะก็เอาให้ดีคือถ้าจะดื่มจริงๆก็คือดื่มช่วงต้นๆของวันนะคะแล้วก็ไม่ดื่มตอนบ่ายเลยอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดเลิฟแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะข้อ3คือไม่ทานอาหารหลัง1ทุ่มนะคะเพราะว่าหลังเราทานอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายต้อง process มากแล้วก็ยังทำงานอยู่นะคะก็เอาให้ดีก็คืออย่าทานดึกเลยนะคะแล้วก็การดื่มน้ำนะคะถ้าเราดื่มใกล้ๆเวลานอนจะทำให้เราปวดฉี่แล้วก็อยากไปเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ดังนั้นดื่มน้ำเนี่ยต้องดื่มวันหนึ่งใช่ไหมประมาณ2ลิตรนะมาตรฐานถ้าเกิดคนที่ใช้เหงื่อเยอะๆเสียเหงื่อเยอะๆออกกำลังกายเสียเหงื่อเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะดื่มมากกว่านะคะหรือว่าคนตัวเล็กๆอาจจะดื่มน้อยกว่าแต่ทีนี้เราควรจะดื่มต้นๆของวันนะคะไม่ดื่มใกล้เวลานอนมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนอย่างบุตรก็เคยเป็นบุตรเข้าใจมากคือเมื่อก่อนเป็นคนที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วจะหลับต่อยากนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้หลับค่อนข้างง่ายเลยข้อ4คือไม่ออกกำลังใกล้เวลานอนนะคะคือพวกคาร์ดิโอหรือพวกอะไรที่มันแบบทำให้หัวใจเต้นเร็วอะค่ะอันนั้นอย่าออกใกล้เวลานอนไปออกเช้าๆหรือตอนกลางวันซะนะคะก็หลีกเลี่ยงเลยตอนกลางคืนเนี่ยก็ออกเป็นโยคะผ่อนคลายอะไรแบบนี้นะคะอยากได้ไหมคะคลิปโยคะผ่อนคลายใครอยากได้คอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวจะเอามาแปะให้ค่ะ
ข้อ5คือรับแสงแดดค่ะแสงแดดช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือประมาณ8โมงครึ่งไม่เกิน8โมงครึ่งนะคะพอแสงอาทิตย์มาอย่างเงี้ยเราก็ไปมองแสงแดดนะคะเราใช้มือกันอย่างนี้บุ๊กก็เพิ่งเรียนรู้จากธรรมชาติบำบัดของแม่อู๋นะคะก็เอามือกันอย่างนี้นะคะไปที่แสงอาทิตย์แล้วเราก็มองผ่านปลายนิ้วนะคะประมาณ5นาทีนะก็กระพริบตาแล้วก็มองผ่านอย่างนี้มันจะได้ไม่จ้าเกินไปแล้วเราก็จะได้รับวิตามินดีนะคะก็ช่วยให้เราตื่นในตอนกลางวันแล้วก็นอนหลับได้ดีตอนคืนนะคะข้อที่6คือทำสมาธิค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆและสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเราจะควรจะทำสมาธิถ้าเกิดคนไหนที่แบบนั่งเองนั่งสมาธิไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไปโหลดแอปมาก็ได้นะคะหรือว่าทำตามบุตรก็ได้ก็เดี๋ยวบุตรจะแปะเป็นลิงก์ให้นะคะสำหรับวิธีการหายใจนะคะที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือว่าคลิปโยคะที่เราให้รู้สึกยืดให้ผ่อนคลายก่อนนอนเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของวิธีการฝึกสมาธินะคะโดยที่นึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เดี๋ยวไว้บุตรค่อยทำคลิปมาแชร์นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเลือกดาวน์โหลดแอปก็ได้นะคะแอปที่บุตรชอบใช้เลยมันชื่อว่า Insight Timer นะคะ Insight Timer INSIGHT นะคะแล้วก็ Timer หรือว่าแอปที่ชื่อ Calm CALM นะคะคือพวกนี้ก็จะเป็นแอปที่เราก็จะเปิดมือถือไว้ใช่ไหมคะทีนี้ต้องเอามือถือไว้ไกลๆหน่อยนะคะแล้วก็เปิดแล้วเราก็ฟังทำสมาธิไปแล้วเราก็จะหลับไปของเราเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยบุตรได้ผลดีมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนลองดูหรือว่าคนที่ยังไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็อาจจะฟังธรรมะก็ได้นะคะเราฟังธรรมะไปถ้าเรานอนไม่หลับเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ฟังธรรมะไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวฟังเราโฟกัสไปที่เสียงธรรมะนะคะพยายามฟังเดี๋ยวก็หลับไปเองไม่ต้องคิดมากนะคะข้อ7นะคะคืออย่าไปมองมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวี1ชั่วโมงก่อนเข้านอนคืออยู่ห่างๆไว้เลยบางคนนี่นะยิ่งนอนไม่หลับยิ่งเปิดมือถือเข้ามานั่งแชทไม่ใช่แหละอันนั้นอาจจะยิ่งทำให้เรานอนไม่หลับนะคะดังนั้นอยู่ห่างๆมือถือ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเลยแล้วก็ไปนอนซะนะคะมาฝึกหายใจก็ได้นะคะข้อที่8คือเราจะไม่ทำงานบนเตียงคือการที่คือเตียงมีไว้สำหรับนอนอย่างเดียวนะคะเราอย่าไปเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งทำงานบนเตียงหรืออย่าไปอ่านหนังสือบนเตียงอะไรเงี้ยค่ะเราลุกออกมาทำข้างนอกห้องนอนคือไว้นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาอันนี้บุ๊กก็คืออ่านหาข้อมูลมานะคะถ้าเกิดเราไปนั่งทำงานบนเตียงอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่บนเตียงเราจะเคยชินกับการทำงานแล้วมันจะไม่หลับได้นะคะดังนั้นเวลานอนเตียงนอนไว้สำหรับนอนอย่างเดียวนะคะถ้าเราไม่นอนเราก็ไปอยู่ที่อื่นอยู่ห้องอื่นอะไรเงี้ยค่ะข้อที่9คือสร้างบรรยากาศให้ห้องนอนมันน่านอนก็คือเราอาจจะซื้อน้ำมันแบบ essential oil plant based oil คือน้ำมันไอเนี้ยลาเวนด้าค่ะลาเวนด้าเนี่ยจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเราทาน้ำมันลาเวนด้าที่ตรงนี้ค่ะที่ตรงอุ้งมือนี่นะคะแล้วก็แบบดมอะไรเงี้ยค่ะตอนนอนเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะจัดบรรยากาศห้องนอนให้รู้สึกน่านอนรู้สึกผ่อนคลายอย่าให้มันแบบ alert ตื่นตัวเวลาเราใกล้นอนนะคะก็อันนี้ก็จะมีส่วนเหมือนกันเราควรจะรู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเครียดไม่ควรจะคิดอะไรมากมายก่อนนอนเลยตรงนี้นะคะก็อยากจะแนะนำก็คือเพื่อนๆสามารถขอบคุณนะคะไลฟ์เลิฟเยอะๆเลยคิดถึงทุกคนเห็นแล้วพี่มากันใหญ่เลยก็คือคนที่แบบมีอะไรคิดเยอะๆเครียดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบุตรมีวิธีแนะนำก็คือหากล่องมากล่องนึงเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็เรียกกล่องนี้ว่า God Box หรือว่ากล่องของพระเจ้านั่นเองเสร็จแล้วพอเรามีอะไรนะคะเราก็เอากระดาษโน้ตใบเล็กๆอะค่ะมาเขียนระบายไปหรือว่าเราอยากได้อะไรสมมติว่าบุตรอยากบุตรมีความคิดว่าบุตรเนี่ยกำลังจะอยากได้ก
ยากทำคอร์สออนไลน์ออกมาให้สำเร็จเพื่อที่บุตรจะได้ช่วยคนได้เยอะๆเพราะทุกวันนี้มีคนอยากให้บุตรโค้ชเยอะมากบุตรไม่สามารถโค้ชได้แล้วนะคะบุตรก็เลยอยากจะทำคอร์สออนไลน์ที่บุตรสามารถโค้ชคนได้เยอะๆแล้วจะช่วยเหลือคนให้ลดน้ำหนักได้มากๆอย่างเงี้ยค่ะบุตรก็จะเขียนลงไปเลยแล้วบุตรก็จะพับแล้วก็ใส่ในก๊อดบ็อกซ์เนี้ยค่ะเพื่อนๆคะลองดูค่ะมัน Amazing มากแล้วมันจะค่อยๆเป็นจริงทีละอย่างค่ะลองทำดูเลยนะคะแล้วการที่เราเขียนออกมาเนี่ยเหมือน Releaseปล่อยผ่อนคลายความในใจเราออกมาใส่กระดาษแล้วเราจะรู้สึกโล่งขึ้นด้วยนะคะลองดูเลยนะข้อสุดท้ายข้อ10คือถ้าเกิน15นาทีแล้วเรายังไม่หลับเนี่ยคือเราลงไปนอนหลับตาแล้วถ้า15นาทีเรายังไม่หลับเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทำอย่างอื่นเลยนะคะก็อาจจะลุกขึ้นมาอยู่นอกห้องแล้วก็ขึ้นมาอ่านหนังสือก็ได้อ่านหนังสือแต่อย่าเปิดคอมพิวเตอร์หรืออย่ามองมือถือนะคะก็คือไปอ่านหนังสือทำอะไรที่รู้สึกผ่อนคลายอ่านหนังสือที่แบบว่าสมมุติว่าเราชอบเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเราก็ไปเปิดหนังสืออ่านเมนูอาหารก็ได้นะคะแต่อย่าไปแบบอ่านหนังสือที่มันตลกหกฮามันจะทำให้เราตื่นตัวหรือว่าอย่าไปเปิดหนังสือที่เราต้องคิดเยอะๆทำให้เราเครียดหนักกว่าเดิมอะค่ะพวกนี้ก็ไม่ต้องทำนะคะก็ประมาณนี้นะคะ10ข้ออย่างแรกคือเลิกคิดอย่างข้อที่2คือไม่ดื่มคาเฟอีนข้อที่3คือไม่ทานอาหารหลัง1 ทุ่มนะคะแล้วก็การดื่มน้ำต้นๆนะคะข้อ4คือไม่ออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอหรือพวกที่ทำให้หัวใจเราเต้นเร็วใกล้เวลานอนหรือตอนเย็นข้อ5คือรับแสงแดดค่ะในช่วงเช้าๆนะคะข้อ6คือทำสมาธินะคะหรือถ้าเรานั่งสมาธิเองไม่ได้เราก็ใช้เครื่องมืออาจจะเป็นฟังธรรมะหรือจะอาจจะฟังแอปพลิเคชันก็ได้นะคะข้อ7คือปิดมือถือหรือทีวีเราจะไม่มอง1ชั่วโมงก่อนนอนข้อ8คือไม่ทำงานบนที่นอนข้อ9คือสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้ผ่อนคลายนะคะข้อ10คือถ้าลงไปนอนแล้ว15นาทียังไม่หลับเนี่ยก็ไม่ต้องนอนลุกขึ้นมาทำอย่างอื่นแล้วเลิกคิดเลยค่ะหาอะไรทำไปเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวลบง่วงแล้วก็ค่อยไปนอนแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเลิกคิดคือไม่ต้องคิดว่าเราไม่ได้นอนแล้วมันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะไหวไหมคือไม่ต้องคิดช่างมันค่ะวันนี้เราไม่ได้นอนเดี๋ยวอีกวันนึงมันก็ได้นอนเองนะคะเชื่อบุตรนะก็ใครที่มีปัญหาอยู่บุตรขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อก่อนบุตรทรมานมากตอนที่บุตรไม่ได้นอนนี่บุตรทรมานสุดๆแล้วมันก็ทำให้บุตรอ้วนนะคะเดี๋ยวบุตรจะอ่านให้ดูนะคะว่าผลของการไม่ได้นอนเนี่ยส่งผลอะไรบ้างคือคนที่นอนน้อยนะคะจะส่งผลต่อการติดเชื้ออันนี้ก็อ้างอิงจาก IIN คอร์สสุขภาพที่บุตรเรียนอยู่นะคะก็คือจะทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะข้อที่2คืออินซูลินรีสิสแตนต์คือจะต่อต้านกับอินซูลินข้อที่3คือทำให้เกิดโรคอ้วนค่ะ4คือเป็นโรคเบาหวานนะคะข้อที่5คือความเสี่ยงต่อมะเร็งข้อที่6คือทำให้เป็นโรคไขข้อค่ะสุดท้ายคืออารมณ์จะไม่ดีนะคะเจอใครก็จะพานไปหมดเวลาไม่ได้นอนโอ้โหเมื่อก่อนนี่คือตากคนที่แบบยิ้มก่อนบุตรย้ายไปอยู่สิงคโปร์ค่ะบุตรเป็นคนยิ้มง่ายนะคะก็จะมีคนแบบตั้งชื่อบุตรว่าแบบจำไม่ได้แล้ว smiley girl อะไรเงี้ยแต่พอบุตรย้ายไปอยู่สิงคโปร์บุตรเริ่มมีปัญหาเรื่องนอนนี่แบบแทบไม่อยากจะยิ้มกับใครเลยอะแล้วมันแบบมันทำให้เสน่ห์เราหายไปคือจากที่คนบอกพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปเลยคือเราจะไม่มีอารมณ์ทำอะไรเลยดังนั้นขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ดีนะคะก็ขอให้หลับฝันดีหลับนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเรารู้สึกไม่ผ่อนคลายเนี้ยลองนั่งอยู่กับตัวเองตอนนี้บุตรฝากไว้นะคะก่อนนอนก็บุตรยังไม่ได้ทำคลิปสอนนะคะแต่ว่าให้ทำกันตอนนี้เลยละกันตอนนี้อยากให้ทุกคนนะคะนั่งหลังตรงนะคะวางมือไว้บนหน้าตักถ้าเกิดเรานั่งไขว้ห้างอยู่ให้คลายขาและให้วางเท้าไว้ที่พื้นนะคะจากนั้นนั่งหลังตรงหมุนไหล่ค่ะหมุนไหล่ไปด้านหลังแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงอยู่กับลมหายใจส
โฟกัสที่ฝ่าเท้าตอนนี้ฝ่าเท้าเราสัมผัสพื้นอยู่เราเลื่อนมาที่ข้อเท้าค่ะหายใจเข้าเกร็งข้อเท้าให้แน่นหายใจออกผ่อนคลายเราเลื่อนขึ้นมาที่น่องค่ะหายใจเข้าเกร็งน่องหายใจออกผ่อนคลายเลื่อนโฟกัสขึ้นมาที่เข่าหายใจเข้าเกร็งเข่าให้แน่นหายใจออกผ่อนคลายจากนั้นเราเลื่อนโฟกัสขึ้นมาที่ต้นขาหายใจเข้าเกร็งต้นขาให้แน่นหายใจออกผ่อนคลายขยับขึ้นมาที่หน้าท้องหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบจากนั้นเราเลื่อนขึ้นมาที่ไหล่หายใจเข้ายักไหล่ขึ้นหายใจออกผ่อนคลายเราเลื่อนโฟกัสมาที่ต้นแขนหายใจเข้าเกร็งต้นแขนหายใจออกผ่อนคลายคราวนี้เรานำลมหายใจมาโฟกัสที่จมูกนะคะหายใจเข้าลึกท้องป่องหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าตอนนี้เรากำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ให้กำหนดที่ลมหายใจอยู่กับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะค่อยขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้าจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครทำตามรู้สึกผ่อนคลายไหมคะก็เวลาเพื่อนๆทำเองนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้มีแอปพลิเคชันหรืออะไรเราก็ลองนั่งแล้วก็ไล่ส่วนต่างๆของร่างกายเราก็ได้นะคะก็จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับสนิทนะคะหลับยาวๆเนาะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะถ้าเกิดใครอยากให้บุตรมาไลฟ์อะไรนะคะก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บุตรด้วยนะคะฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็บุตรมี YouTube นะคะชื่อว่า Yoga by บุตรก็ youtube.com/yogabybut ก็ subscribe ได้นะคะจะมีวิดีโอต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโยคะวิดีโอเรื่องอาหารนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาคุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวบุตรจะไปตามไล่ตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็นอนหลับเร็วๆนะคะคืนนี้อย่านอนดึกนะคะปิดโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะบุตรจะพยายามมาไลฟ์ทุกๆสัปดาห์นี้นะคะอยากให้ไลฟ์เรื่องไลน์คอมเมนต์บอกมาเลยค่ะครั้งหน้าน่าจะเป็นเรื่อง intermittent fasting นะคะก็คือการอดอาหารเพื่อหยุดนิสัยการกินจุของบุตรนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยให้บุตรดูแลรูปร่างได้ง่ายด้วยค่ะควบคู่ไปกับการทานแบบ food combination ค่ะ
ไปกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย